ดกอีดีฮะต้นอีหน้าปลูกตอนเด็กครับนี่มันตั้งเดือนเกาะจะเข้า2เดือนบ่เก็บไปหลายรอบไปนอนนี่เนาะเก็บมาบ่แม่นมันก็เดือนกว่ามันก็เป็นดอกแล้วเนาะเดือนหน่อยๆเดือนกว่านี่ก็เป็นดอกแล้วดอกแล้วเดือน2ก็เก็บดีเดือน2ก็เก็บเก็บเบิดปลานี่แต่จักถุงครับนี่เบิดปลามันก็ลอยโอ้เป็นลอยเห็นบ่เดี๋ยวนี้ถุงจักบาทแล้วครับเดี๋ยวนี้70บาทโอ้ถ้าเก็บเบิดหนีนะครับเก็บเบิดหนีเดี๋ยวถุงเป็นร้อยห่วยเสาหนึ่งเดี๋ยวหลายพันนี่เสาละ40ถุงเก็บคู่มือเอาเก็บคู่มือเอาแบ่งเป็นโซนเป็นโซนเก็บเอาจักไรบุครับอยู่นี่2ไรเดี๋ยวมันปลูกห่างนะปลูกห่างปลูกจักเมตรครับพอก่อนน่ะนี่ปลูกบักทั่วเนาะปลูกบักทั่วบักทั่วเบิดแล้วก็ปลูกบักทั่วผู้แซมเข้าไปทั่วเบิดก็เก็บต่อเลยบักทั่วเบิดก็เก็บบักทั่วผู้ต่อเห็นป่ะโอ้ยาก็บ่ได้ซีดกินได้เลยเป็นพันธุ์ใหม่พันธุ์ลูกผสมผสมกับพันธุ์ประเทศผสมกับพันธุ์ประเทศปุ๋ยกับบัวท่านได้ใส่มันเลยออกมาเป็นพันธุ์กลางพันธุ์กลางพันธุ์ลูกผสมใบก็ยังใบไผ่นะครับเนาะใบกับบัวดกแห้งแต่ว่าหน่วยเห็นดกอีมันจะออกมาเป็นหลุ่นเป็นหลุ่นเลยนะครับเป็นแสงออกมาเลยพันลูกผสมพันใหม่เก็บบักทั่วผู้ไปนำเก็บบักทั่วเก็บบักเขือเดี๋ยวไปนำในลองใส่พื้นที่เดี๋ยวแบบขุมอีลีเก็บไปอีกดนบ่ครับนี่บักทั่วผู้นี่ไว้ถ้าเกิดมันบ่เป็นหยังผู้แล้วฮอดปีหน้าถ้าบ่เป็นหยังฮอดปีหน้าเก็บเกือบคู่มือมือบ้ามืออยู่ครับคู่มือเลยเก็บมือละครึ่งมือละครึ่งมือละ40ถุงมือใดขยันก็ได้มือละ40 50ถุงเสานึงถุงละ80คู่เนาะเด้อได้เงินคู่มือได้เงินคู่มือพูดโดกอีหลีบ่มีโลกมียังโลกสนิมก็บ่ขึ้นทนโลกนำยาก็บ่ได้ฉีดเข้าสีบ่ได้พุ่นนะเพราะสิยางฉีดก็ฆ่าโกบักเขือยางฉีดยาก็ยากแต่ว่าดูแข็งพันเดือนกว่าปกติอยู่ในนี้เกิด2เดือนครึ่งถึง3เดือนค่อยได้เก็บหน่วยแต่ว่านี่เป็นพันธุ์ใหม่พันธุ์ลูกผสมมันผสมเองบ่ครับน่ะแม่นตะกี้เป็นพันธุ์ประเทศกับพันธุ์บ้านเฮานะอ๋อสั้นๆน่ะพันธุ์ประเทศกับพันธุ์บ้านเอามาผสมผสมจักปีครับมันค่อยได้พันธุ์ออกมาดีแบบนี้4ปีโอ้ผสมอยู่4ปีจังจะได้พันธุ์แบบนิ่งแล้วใบมันบ่ได้ตะกี้ผสมแล้วมันเป็นใบแบบใบไอ้หุบวางเล็กนะเป็นใบคือยังใบโพใบยังหั่นบ่แม่นแต่ว่ามันใบน้อยโอ้เป็นใบน้อยตะกี้มันผสมแล้วมันบ่ได้ 100% จังซี่ตัวนี้ถือว่า 100% เลยแม่นนิ่งแล้วบ่มีเปลี่ยนใบบ่มีเปลี่ยนใบบ่มีเปลี่ยนปลูกก็ปลูกเก็บในปีต่อปีเขาทายดีครับตูทั่วฟักเหงาปลูกทั่วฟักเหงาไก่สะเบิดกับปลูกทั่วผู้แซมรักทั่วผู้ทั่วฟักเหงาเบิดเก็บทั่วผู้ต่อรักประมาณ2เมตรความห่างนี้
จากรักหนึ่งไปรักหนึ่งประมาณ2เมตร2เมตรกว่าใส่เสือกเสือกทักแล้วก็ใส่เสือกเส้นเหล็กทักเอาทักเป็นฟันปลาทักถึงทักโล่งเอาเพราะว่าบ่ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปให้เบิ่งตอนแรกพอดีผมก็ได้แนวได้พันธุ์มาอยู่ครับได้มาบ่หลายแต่ว่าก็จะปลูกไว้ขยายแนวขยายพันธุ์ใหม่อยู่เพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่หายากมาขอสื่อเพิ่นก็บ่ขายเด้ครับนี่แนวนี้เพิ่นบ่ขอบ่ได้เด้นี่อันนี้ผมขอเพิ่นมาเป็นสวนฮู้จักกันนะครับสวนฮู้จักกันเราขอแนวเพิ่นมาบ่หลายก็เลยจะปลูกขยายพันธุ์ไว้นะครับพันธุ์นี้หายากครับหาน้ําซองน้ําหยังนี่บ่ได้เลยผมปลูกแล้วผมปลูกแล้วไอ้พันธุ์ที่คล้ายน้ําซองน้ําหยังนี่ปลูกแล้วใบดกแห้งครับดกดกแล้วก็หน่วยก็ใหญ่อยู่ครับใหญ่ๆโพดแล้วก็บ่เป็นแบบนี้ต้องแต่งต้องส้อยงาส้อยใบออกแต่ว่าตัวนี้บ่ต้องยังเลยครับปล่อยเลยงามงามอีหลีทนโลกนําใบที่ผมเอามาปลูกหั่นตัดถิ่นครับล่าสนิมลงตัวนี้หญ้าก็บ่ได้สีปุ้ยก็บ่ได้ใส่เห็นมั้ยนี่ครับพ่อกุ้ยครับเจ้าของสวนเพิ่นบ่หั่นเดี๋ยวจะปลูกไว้อยู่ครับจะปลูกไว้อยู่ได้แนวมากแล้วแต่ว่าได้บ่หลายจะปลูกขยายไว้คือกันเป็นพันธุ์ที่ดีอีหลีเห็นแล้วก็ตกใจเฮือนครับโทผู้เดือนกว่าได้เก็บล่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็ฝากกดติดตามทั้งเพจไว้นะครับถ้ามียังดีๆก็เดี๋ยวจะแจ้งไปทั้งเพจนะครับ